อ่ะต่อเลยได้พักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดถึงตารางนี้นะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราเห็นถึงความยืดหยุ่นของการใช้ปัจจัย2ตัวร่วมกันนะซึ่งสินค้าทุนซึ่ง เราเคยพิจารณาว่ามันเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนได้ยากในระยะสั้นเราถึงขนาดเรียกมันว่าเป็นปัจจัยคงที่แต่พอกรอบเวลาเปลี่ยนนะครับปัจจัยนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ก็กลายเป็นปัจจัยแปรผันไปนะครับทีนี้พอเราเห็นภาพนี้ครับเราก็สามารถนำมาประกอบกับภาพนี้ใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะเห็นภาพประมาณนี้ขึ้นมานะครับถามว่าภาพนี้คืออะไรนะจริงๆแล้วมันก็คือภาพการมองถึงการใช้ปัจจัย L แล้วก็ปัจจัย K นะครับแล้วเราก็มองระดับความสูงของมันนะเปรียบเสมือนกับไอ้เส้นตรงเนี้ยตามเส้นภาพตัดขวางของปริมาณผลผลิตที่เราเห็นทั้งหมดนะครับก็จะได้เส้นที่เรียกว่าเส้นโค้งก็คือไอโซคอนหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับซึ่งเส้นโค้งนี้ก็เป็นผลมาจากการเอาข้อมูลชุดนี้ขึ้นมาที่เราเห็นกันใช่ไหมเรามอง2แกนแต่ถ้ามอง3แกนจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ประเด็นสำคัญที่เราอยากเอามาพูดถึงก็คือการที่หน่วยผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยได้เนี่ยเราเรียกว่ามี input flexibility นะครับและแนวคิดนี้เราจะใช้ชื่อเรียกมันว่าไอโซคอนนะครับinput flexibility หมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนส่วนผสมของปัจจัยได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนนี้เนื่องมาจากอะไรก็เพราะว่าเขาคงต้องไปคิดต่อว่าราคาปัจจัยแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วเขาก็จะเลือกวิธีการผลิตหรือการผสมปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุดนะครับคุณสมบัติของเส้นผลผลิตเท่ากันจะมีลักษณะเหมือนกับเส้นความปัจจัยเท่ากันทุกประการเส้นมีลักษณะ negative slope convex to the origin เส้นที่สูงกว่าหมายถึงผลผลิตที่มากกว่าและเส้นผลผลิตเท่ากันจะต่ำกันไม่ได้นะครับเหมือนกับเส้นความผลิตเท่ากันเลยนะทีนี้ที่เราจะดูภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นหน้าตาของผลผลิตที่เป็นไปได้จากการใช้ปัจจัยที่ไม่เท่ากันนะครับข้อมูลอันนี้ก็มาจากตารางก่อนหน้าตารางนี้แต่มาวาดใหม่ให้สวยๆเป็นแบบนี้สังเกตไหมเข้าใจตัวเลขเดียวกันเป๊ะเลยนะเนี่ย55ก็คือใช้ L 3ร่วมกับ K 1ได้55ถูกไหมนะครับเป็นข้อมูลชุดเดียวกันแต่ภาพนี้บอกอะไรเราบอกเราแบบนี้ไงว่าเวลาที่หน่วยผลิตเนี่ยนะครับทำการผลิตโดยใช้ปัจจัย2ตัวร่วมกันแล้วมันมีตัวหนึ่งคงที่เราก็สามารถดูได้เช่นถ้าเราบอกว่าตอนนี้เราฟิกซ์ K ไว้เท่ากับ3หน่วยการเพิ่มปัจจัย L ไปทีละ1ทีละ1ทีละ1เนี่ยที่จุด A B C เราจะพบว่ามันมีผลของ law of diminishing return เกิดขึ้นอยู่เห็นไหมคุณเห็น law of diminishing return ไหม diminishing ใน marginal product เห็นไหมเห็นไหมต่อได้ไหม diminish ยังไงก็คือ k 3หน่วยใช้ l 1ผลิตได้อะไรครับ55 marginal product ของ l 55ใช่ไหมหน่วยที่2 q ก็เป็น75คือเหลือ20ที่3เพิ่มไปอีกเป็น90ก็คือเหลือ15นี่แค่คือ law of diminishing ใน marginal product นะครับก็จะปรากฏอยู่ในกรณีของการผลิตที่เราวิเคราะห์แบบว่ามันมี input flexibility แล้วเนาะนะครับก็มี law of diminishing return ปรากฏอยู่แน่นอนทีนี้พอเรามาดูภาพนี้นะครับเราจะพบว่าในการที่เส้นมันมีลักษณะแบบconvex to the origin เนี่ยนะครับมันก็คือการทดแทนระหว่างปัจจัยการผลิต2ชนิดเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ถูกไหมซึ่ง
เราสามารถเขียนตัวที่จะมาอธิบายอัตราการทดแทนนี้นะครับเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษก็คือ marginal rate of technical substitution ตอนที่เราเรียนเรื่องอรรถประโยชน์เส้น indifference curve slope มันจะถูกเรียกว่า marginal rate of substitution ถูกไหมครับแต่รอบนี้มันเป็น marginal rate of technical ก็คือใส่ตัว t เข้าไปด้านหนึ่งเพราะว่าสินค้า2ตัวเนี่ยมันทดแทนกันได้ทางเทคนิคแต่มันไม่สมบูรณ์ถ้านักศึกษาอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมมันได้ไม่สมบูรณ์นึกถึงรถขุดกับคนขุดรถขุดก็เห็นไหมรถขุดที่เขาขุดบ่อรถหนึ่งคันอาจจะแทนคนได้หลายคนแบบขนาดเดียวกันหนึ่งคันเนี่ยคุณว่าขุดบ่อขนาดห้องเนี่ยมีกี่กว้างคุณยาวแล้วเนี่ยใช้รถไม่กี่วันเสร็จรถใหญ่ใหญ่ผมว่าวันแบบสิบสิบห้าวันหนึ่งอ่ะ24ชั่วโมงน่าจะเสร็จห้องขนาดเท่านี้ถ้าใช้คนเนี่ยกี่วันเอาพวกเรามาพูดกี่วันให้จอบกันเลยครับนึกออกไหมมันทดแทนไม่สมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์เราอาจจะขุดได้เท่าเขาแหละแต่คงใช้เวลานานมากเลยใช่ป่ะแล้วก็เราคงขุดได้ไม่เนี้ยบเท่ากับรถตักที่มันสามารถตักแล้วมันแบบเป็นเหลี่ยมเป็นมุมได้แบบสวยคือเราอาจจะทำได้คงแต่ถ้าแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าแรงงานปัจจัยคุณกับแรงงานมันแทนได้ไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่สมบูรณ์จริงแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเส้นมันก็เลยมีลักษณะเป็นแบบสโลปแบบโค้งๆแล้วก็มันก็จะแสดงให้เห็นว่าเวลาที่เราจะพิจารณาเนี่ยอัตราการทดแทนก็แต่สองตัวเนี่ยมันก็จะแบบต้องใช้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีตัวใหม่ลงอย่างเช่นในภาพนี้นะครับเราเห็นว่าถ้าเราสนใจเส้นไอโซคอนเส้นกลางก็คือการปฏิจี้75หน่วยสมมติว่าเราใช้แรงงาน1กับเครื่องจักร5หน่วยต่อปีคนงานเป็นคนปีทำงานร่วมกันเราจะสามารถทำได้75หน่วยใช่ไหมหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงก็คืออยากใช้แรงงานเพิ่มขึ้น1หน่วยในกรณีนี้นะอย่าไปคิดถึงขุดบ่อนะในกรณีนี้ข้อมูลชุดนี้บอกเราว่าบริษัทหรือหน่วยผลิตเนี่ยสามารถลดปัจจัยทุนลงได้2หน่วยนะโดยเพิ่มแรงงานแค่หน่วยเดียวแปลว่าในหน่วยแรกตรงนี้แรงงาน1มันแทนสินค้าทุนได้2ถูกไหมใช่ไหมแต่พอเรามีแรงงาน2หน่วยแล้วเหลือสินค้าทุนแค่3การเพิ่มแรงงานอีก1หน่วยเนี่ยแรงงานหน่วยถัดมาจะทดแทนปัจจัยทุนได้แค่หน่วยแล้วก็ถัดไปจะทดแทนปัจจัยทุนได้แค่ 66% ถัดไปเหลือแค่ 33%เพราะฉะนั้นแรงงานที่เราเพิ่มขึ้นมาบนเส้นไอโซคอนเส้นนี้ครับยิ่งเพิ่มแรงงานมากขึ้นการทดแทนของแรงงานหน่วยคล้ายๆต่อทุนก็จะน้อยลงนะครับเรื่องหลักนี้ก็คล้ายกับเส้น marginal rate of substitution ของเรานะครับมันคือการทดแทนระหว่างปัจจัยที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เราเรียกว่ามีการลดน้อยถอยลงของ MRTSMRTS ของเรานะครับ marginal rate of technical substitution นะครับสามารถคิดได้อย่างไรนะครับมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตจากการใช้แรงงานคือถ้าเราใช้ L เพิ่มขึ้น1หน่วยเนาะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป1ถามว่าผลผลิตจะเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแรงงานหน่วยท้ายนั้นมันมี marginal product เท่าไหร่ส่วนที่จะทำให้ผลผลิตของเฟิร์มเปลี่ยนสมมติคิดอย่างนี้นะให้เราคิดแบบ general case เราดูคนงานเท่ากับเท่านี้แล้วเราเพิ่มคนงาน1คนไอ้คนงานสุดท้ายมาชิ้นน้องผลิตคือ10แปลว่าเพิ่ม1คนผลผลิตเราจะเพิ่มขึ้น10ใช่ไหมถ้าลดคนนี้ออกผลผลิตก็จะลดลง10หน่วยเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับว่า chain L เนี่ยเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกผลผลิตเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มเท่ากับชิ้นน้องผลิตถ้าเอาออกผลผลิตลดลงเท่าไหร่ก็ลดลงเท่ากับมาจะต้องระดับพอแรงงานคนนั้นสินค้าทุนก็เหมือนกันนะครับการเพิ่มปัจจัยทุน1หน่วยหรือลดปัจจัยทุนลง1หน่วยแล้ว
จะมีผลกระทบต่อผลผลิตรวมเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับ marginal product ของสินค้าทุนของพวกคุณเห็นตัวหนังสือชัดเจนไหมในชีทเราอ่ะเป็นพิมพ์ตรงใช่ปะโอเคเพราะฉะนั้นหลักการนะครับ MRTS กับผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยนะครับเมื่อเรากำหนดให้ผลผลิตคงที่นะครับเราจะต้องให้การเปลี่ยนแปลงบนเส้นไอโซคอนเนี่ยคือ Q เนี่ยคือ Change Q จะต้องเป็น0ฝั่งขวาที่เห็นเป็น0นี่คือ Change Q นะครับ Change Q จะต้องไม่เปลี่ยนถามว่าไม่เปลี่ยนเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เราใช้ MPL คูณด้วย L บวก FPK คูณด้วย K ดังนั้นการที่จะให้ผลผลิตเท่าเดิมได้มันต้องเพิ่มตัว1แล้วก็ลบตัว1เสมอถูกไหมแล้วก็ย้ายข้างก็เห็นว่า MPL คูณ Delta L เท่ากับลบ MPK คูณ Delta K ใช่ไหมแล้วเราก็โยน MP ฝั่งขวาย้ายไปฝั่งซ้าย MPL ส่วนหรือ MP คงคุณเห็นเลขส่วนเราชิดคุณเห็นปะเห็นปะคุณมีส่วนไหมไม่มีก็ใส่ไปนะครับมีส่วนนะครับ MPL ส่วน MPK นะครับเท่ากับลบเดลต้า K ส่วนเดลต้า L ใส่เครื่องหมายเข้าไปด้วยนะครับหารถูกไหมมันต้องหารนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเท่ากับ marginal rate of technical substitution ก็คืออัตราค่าทดแทนของปัจจัย2ตัวเนาะหรือมันก็สะท้อนได้จาก slope ของเส้นไอโซคอนณจุดต่างๆนั่นเองนะครับคือถ้าเรามองตัวเลขในสไลด์ในรูปนะครับลองมองที่เท่าไหร่ดี k เท่ากับ 3l เท่ากับ1อ่ะ q เท่ากับเท่าไหร่ครับในสไลด์นั่นนะ l 1 k 3เท่ากับ55จำได้ไหมที่เราบอกว่าจากตรงนั้นนะว่าถ้า l เท่ากับ1 k เท่ากับ3เนี่ย q จะเท่ากับ55ใช่ไหมถูกไหมถ้าเราเพิ่ม l เป็น1ก็คือchange l เท่ากับบวก1แล้วก็ change k ไม่เปลี่ยนนะครับเอา k เท่าเดิมก็คือ l เราจะเพิ่มขึ้นจาก1ไปเป็น2ใช่ป่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้น q ก็จะเพิ่มขึ้นใช่มั้ยถูกป่ะทีนี้ถามว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็ดูว่าเนี่ย MPL จาก1ไปเป็น2เนี่ย MPL เท่ากับเท่าไหร่อ่ะนี่คือบวก1ไอ้นี้ MPK เราไม่ต้องคิดเพราะ change k เป็น0นี่ไม่มีเราเพิ่มแต่ L MPL จาก1ไปเป็น2 MPL คือเท่าไหร่20ถูกป่ะเพราะฉะนั้น change Q ก็จะเท่ากับ20ก็คือจาก55บวก20เป็น75นึกออกป่ะแค่นั้นเองถูกไหมครับมันบอกเราแบบนี้ไอ้สมการนะแต่ทีนี้เวลาที่เราจะมองเนี่ยเราจะมองบนเส้นไอโซคอนเส้นเดียวใช่ป่ะซึ่งไอโซคอนเส้นที่เราจะดูเนี่ยก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้วาดให้ดูใหม่ก็ได้นะครับครับเวลาวาดรูปนะมันก็จะได้รูปประมาณนี้ว่าจากเส้นไอโซคอนของเรานะครับที่มันมีตัวเลข ปัจจัยทุนปัจจัยแรงงานแบบนี้ใช่ไหมตามรูปของเราเนี่ยก็คือเราเห็นข้อมูลประมาณนี้ใช่ไหมครับว่าเป็นไอโซคอนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็คือปริมาณผลผลิตที่75ทีนี้ตัวการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยครับก็คือว่า การเปลี่ยนแปลงของ Q ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจะเกิดเท่ากับ MPL คูณกับ Delta L ใช่ไหมฮะบวกด้วย MPK คูณกับ Delta Kเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าปริมาณที่ณจุดนะครับ L เท่ากับ1แล้วก็ K
k เท่ากับ5 q จะเท่ากับ75ถูกไหมครับตามข้อมูลของเราถ้าเราเพิ่ม l เป็น2เช่น l เท่ากับบวก1เนี่ยนะครับคือตัวนี้นะครับเท่ากับบวก1 โดยที่ k ไม่เปลี่ยนก็คือเราก็จะได้ผลผลิตอยู่ที่จุดนี้ถูกไหมครับซึ่งในจุดนี้ในรูปข้อมูลของเราก็คือเราจะผลิตได้เท่าไหร่ครับนั่นแหละครับจุดนี้จะเป็นไอโซควอนอีกอันหนึ่งเนาะก็คือจุดนี้ก็จะกลายเป็น q เท่ากับ90ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกรณีที่เราเปลี่ยนจากจุด a นะครับไปอยู่จุดนี้โดยที่เราไม่ลด k เนี่ยปริมาณผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นหมายความว่า k เป็น0 k เช่น k ไม่เปลี่ยนก็คือ k เท่าเดิมนะครับ marginal product ของแรงงานจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะเราเพิ่มแรงงานเป็น1หน่วยเนี่ย marginal product ของแรงงานในที่นี้ก็คือเท่าไหร่ครับ15ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผลผลิตเช่น q เพิ่มขึ้นเท่ากับบวก15เพราะมันเป็น90ใช่ไหมฮะทีนี้คอนเซปต์ของการเป็นเส้นไอโซควอนต์เนี่ยครับเราจะบอกว่าไอโซควอนต์จะเกิดขึ้นได้นะครับโดยที่ผลผลิตเท่าเดิมก็หมายความว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนปัจจัยทั้ง2ตัวก็คือเชน Q จะเท่ากับ0ถูกไหมฮะซึ่งมันเท่ากับ MPL คูณกับเชน L บวกด้วย MPK คูณกับเชน K ใช่ไหมพอ MPL คูณเดลต้า L บวก MPK คูณเดลต้า K ให้เท่ากับ0เนี่ยเราก็เลยจะเขียนใหม่ได้ว่าเป็น MPL ส่วน MPK นะครับนักศึกษาก็ต้องดูนะเราย้ายข้างมานะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลบอยู่ถูกไหมครับคือลบเดลต้า K ที่เหลืออยู่ตรงนี้เนาะลบเดลต้า K หารด้วยเดลต้า L ซึ่งลบเดลต้า K ส่วนเดลต้า L นี่คืออะไรนะมันคือสโลปจากจุด A ไปจุด B ในรูปนี้นี่เองนะครับก็คือจุดนี้เส้นนี้ถูกไหมฮะเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถลด k ลงได้ลบ2หน่วยถูกไหมแล้วก็เอาไปเพิ่ม l เนี่ยบวก l เท่ากับ1หน่วยนะครับเดลต้า l บวก1หน่วยก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือคอนเซปต์ของไอโซควอนต์นะครับนะครับมันก็เป็นตัวที่เราสะท้อนให้เห็นว่าถ้าอยู่บนเส้นไอโซควอนต์แล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ marginal product สถิติที่ทำให้ delta q เป็น0เนี่ยก็คือ mpl ส่วน mpk จะเท่ากับ delta l ส่วน delta ที่ delta k ส่วน delta m โอเคนะเพราะนั้นนี่คือ marginal rate of technical substitution อัตราการส่วนเพิ่มแห่งการทดแทนกันทางเทคนิคระหว่าง l และ k ประเด็นสำคัญต่อไปที่เราจะต้องดูคือเรื่องนี้นะครับคือเวลาที่เราเปลี่ยนปัจจัยการผลิตแล้วนะครับมันทำให้ผลผลิตเปลี่ยนแปลงใช่ป่ะการที่ทำให้ผลผลิตเปลี่ยนแปลงเราต้องมองเลยว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ q 0ก็คือ q เป็นฟังก์ชันของ k และ l ให้คิดอย่างนี้นะง่ายๆอย่างนี้นะแถวเนี้ยคือโรงงานขนาดที่1ที่เรามองอยู่นี่คือ q 0คนงานกี่คนไม่รู้แต่ว่าใช้กับเครื่องจักรทั้งหมด7ตัวนะนี่คือ q ศูนย์ของเราใช่ไหมสมมติว่าผมขยายโรงงานอีกเท่าหนึ่งทำแบบเดิมเลยนะซื้อเครื่องจักรเหมือนกันเลยแล้วสร้างโรงงานอีกโรงหนึ่งวางต่อเลยเป็นอีกอันใช้คนงานผมนี่สมมติมี70คนผมก็เอาคนงานอีก70คนมาเพิ่มกับเครื่องจักร17เครื่องของผมด้วยคำถามคือการที่เราขยายโรงงานเนี่ยผลผลิตเราเพิ่มขึ้นไหมคำตอบคือเพิ่มอยู่แล้วเพราะขยายการผลิตใช่ไหมคำถามที่สองถัดมาคือมันเพิ่มเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นกี่เท่าของการขยายการตัว t ที่เราเห็นในที่นี้ครับดูดีๆนะ q ที่ในที่ใส่ตัว t เป็น subscript เนี่ยมันกำลังบอกว่าด้วย production function ที่เราใช้ k เป็น2เท่าจากของเดิมที่เป็น q ศูนย์ใส่ไป2เท่าแล้วก็ L มัน2เท่าคือ2เท่าเป๊ะๆนะถามว่า QT ที่ได้เนี่ยได้เท่าไหร่ในที่นี้ T ของคือ2ใช่ไหมของเดิมคือโรงงานมีเครื่องจักร7คนงาน70ได้ Q ด้วย Q เฉยใช่ Q0 แต่พอเราใส่เป็น2เท่าคือมีโรงงานเป็น14
ครื่องจักรนะคนงาน140คนคิวที่เราใช้ในที่นี้อยู่กี่เท่าไหร่มันมากหรือน้อยกว่าไอ้นั้นเป็นจำนวนกี่เท่าคุณคิดว่ามันจะมากกว่า2เท่าหรือเท่ากับ2เท่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่า2เท่าหลักคิดของเราคิดว่าน่าจะเป็นไงลอจิกบอกว่าอะไรสมมติคุณทำโรงงานผลิตพิซซ่ามี7เตาคนงาน10คน70คนก็ได้พอมี2โรงงานคุณว่าของเดิมผลิตได้ x หน่วย2เท่าจะผลิตได้เป็นกี่เท่าของ x หน่วยใช่ไหมคิดว่าก็ต้อง 2x เนี่ยถูกป่ะซึ่งมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีหลักอะไรบางอย่างที่บอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่เราขยายโรงงานแล้วมันจะได้มากกว่า2เท่าก็เป็นไปได้แล้วเป็นได้ที่ขยายแล้วได้น้อยกว่า2เท่าก็เป็นไปได้ถือว่ามันเป็นไปได้หมดไงนักเศรษฐศาสตร์ก็เลยบอกว่าเรื่องเนี้ยถ้าจะพิจารณานะเราจะเรียกมันว่าผลได้ก็คือสิ่งที่เราจะได้จากการขยายขนาดการผลิตเรียกว่า returns to scaleทีนี้ return to scale หมายถึงอะไรนะครับดู3บรรทัดล่างนี้ครับ QT ของเราในที่นี้ QT เนี่ยมันก็คือตัวนี้ใช่ไหมเทียบกับเอาตัว T มาใส่คูณกับ Q0 น่ะว่ามันได้เป็นเท่าไหร่คือสมมติว่า Q0 ของเราสมมตินะคือ 1,000 หน่วยมีโรงงานขนาด1เนี่ย 1,000 หน่วยถ้าเราขยายขนาดโรงงานเป็น2เท่าของโรงงานขนาดที่1แปลว่าเรามีเครื่องจักรเหมือนกันเลยนะและคนงานเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเป็น2เท่าหมดเลยประเด็นก็คือไอ้ QT ที่เราได้เนี้ยมันเท่ากับมันมากกว่าหรือน้อยกว่าแค่นั้นเองถ้าเราบอกว่า Q0 ของเราคือ 1,000 หน่วยการแก่2เท่า QT ของเราในที่นี้คือได้ 2,000 หน่วยใช่ไหมตัว QT ออกมาได้ 2,000 มันเท่ากับ2คูณด้วย T0 พอดีถูกไหมครับมันเป็นเงื่อนไขนี้ใช่ไหมการขยายแบบนี้เราเรียกว่าผลได้ต่อขนาดคงที่คือหน่วยผลิตก็ขยายปุ๊บก็ได้ผลได้เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่า QT ของเราเกิดออกมาได้ 3,000 เนี่ยซึ่ง 3,000 มันมากกว่า2คูณ Q0 คือ2 Q0 ก็คือ 1,000 ใช่ป่ะถูกป่ะถ้าออกมาได้แค่แบบ3,000 มันมากกว่า 2,000 แบบนี้เราเรียกว่ามันเกิดผลได้ต่อขนาดแบบเพิ่มขึ้นคือ increasing returns to scale แต่ถ้าขยาย2เท่าแล้วผลได้ตรงนี้มันกลายเป็นแค่ 1,500 แทนที่เป็น 2,000 ใช่ไหมมันก็น้อยกว่า2เท่าคูณด้วย Q0 ใช่ไหมครับเราก็จะเรียกมันว่า decreasing returns to scaleเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาวาดภาพจะวาดภาพได้อย่างนี้นะครับ return to scale เนี่ยก็คือเรากำลังดูส่วนผสมของปัจจัยการผลิตที่มีใช่ไหมสินค้าทุนแล้วก็แรงงานหน้าตาแบบเนี้ยเราเรียกว่า increasing return to scale เพราะอะไรครับจุดนี้นะครับเรามีโรงงานที่มีเครื่องจักร2คนงาน5ใช่ป่ะผลผลิตได้อะไร10พอขยายไป2เท่าของจุดเดิมนี่คือ Q0 ของเราใช่ไหม10อ่ะขยายไป2เท่าคือเครื่องจักรเพิ่มเป็น4คนงานเพิ่ม10คือ2เท่าคือจุดนี้ใช่ไหมซึ่งจุดนี้มีไอโซควอนต์อยู่เส้นหนึ่งผลผลิตได้เท่าไหร่30แปลว่า QT ของเราคือ30 QT ของเราคือ30 Q0 เราคือ10ตัว T เราคือ2ใช่ป่ะ2คูณ10เป็น20แล้ว QT มากกว่า2คูณด้วย Q0 ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ตรงกับ definition ว่าเป็น increasing return เพราะ QT ได้เท่ากับ30มากกว่า2คูณด้วย10ใช่ไหมเข้าข่ายที่2นี่คือ return to scale ของเรานะครับอันถัดมา constant return to scale หน้าตาเป็นอย่างนี้มองออกไหมอ้าวนี่เธอเป็น constant
เด็กฉลาดอย่างเราก็ตอบได้ว่า QT เท่าไหร่ครับถ้าเทียบจุดนี้กับจุดนี้ Q 0ลบคือ10ไปที่จุดนี้ T เราคือ2เท่าใช่ไหมQT เราคือ20ซึ่งเป็นเท่ากับ2คูณด้วย Q 0พอดีใช่ไหมมองแบบอีกอันก็ได้จาก A จุดนี้ไปเป็นจุด C ตัวทีนะจากจุดนี้เทียบกับจุดนี้ได้ไหมได้ Q 0ของเราคือ10ใช่ป่ะเราขยายไปเป็นจุดตรงนู้นเอาขยายเป็นกี่เท่าของ Q 0 3เท่าเพราะใช้ L เท่ากับ3ของ L 0ใช้ K เท่ากับ3คูณด้วย K 0ใช่ป่ะเพราะมีตัว T คือ3เท่าเราก็ดูว่า Q ที่เราได้จากการผลิตที่จุดนี้คือ QT ของเราคือ30มันเท่ากับ3คูณด้วย Q 0พอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างนี้เรียกว่าผลได้ต่อขนาดคงที่คือ constant returns to scale นะครับแล้วก็อันสุดท้าย decreasing return ซึ่งทุกคนก็คงจะมองไม่ยากนะครับก็คือการที่เราขยายไป2เท่าแต่ผลได้มันได้แค่0.3 เท่านั่นเองนะครับผลได้คือเพิ่มขึ้นแค่3หน่วยใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้สิโอเคไหมเพราะในแบบนี้เรียกว่า decreasing return to scale ก็ครบ3รูปแบบละแล้ว3อันนี้ถามว่าสมมติคุณเห็นครั้งแรกเนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมใช่เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตใช่คุณว่ามันสำคัญยังไงมันมีอะไรให้เราต้องมาคิดต่อเรื่องนี้ขยายการผลิตแล้วนะครับเป็น2เท่าแล้วทำไมต้องมี3รูปแบบด้วยต้นทุนคงที่ไม่ใช่โทษทีผลได้คงที่ผลได้มากขึ้นผลได้น้อยลงอะไรเงี้ยมันโยงกับต้นทุนแน่ๆถูกไหมครับคิดง่ายๆนี้นะครับโรงงานที่มีแล้วคนเครื่องจักรเครื่องจักรและคนงานที่มีเนี่ยเราต้องจ่ายเงินเขาใช่ไหมใช่ไหมพอเราขยายเป็น2เท่าต้นทุนเราดับเบิ้ลดับเบิ้ลประเด็นถัดมาคือถ้าผลได้มันคงที่ต้นทุนก็คงเท่าเดิมเพราะว่าผลได้มันเพิ่มขึ้นเท่ากันไงแต่ถ้าผลได้มันเกิดแบบ decreasing แบบกรณีสุดท้ายแปลว่าต้นทุนเราจะเพิ่มหรือลดเพราะอะไรแง่เพิ่มเพราะว่าเพราะเสียเงินสร้างโรงงานเพิ่มแต่ผลผลิตมันได้ดำน้อยกว่าการเพิ่มของต้นทุนนะแต่ว่าผลผลิตเฉลี่ยไงก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราขยายการผลิตแล้วเนี่ยจากที่เราเห็นนะ10ไปเป็น30เนี่ยแต่ต้นทุนเราดับก็เลยนะอย่างเงี้ยต้นทุนเฉลี่ยเราเป็นไงถ้า increasing return ก็แปลว่าเราเพิ่มมีโอกาสแต่ต้นทุนเฉลี่ยลดลงเพราะว่าคุณขยายการผลิตต้นทุนคุณเพิ่มแค่ 100% แต่ผลได้คุณมากกว่า 100% หรือว่าเพราะนั้น return to scale โดยนัยยะแล้วเชื่อมกับต้นทุนระยะยาวแน่นอนนะครับทีนี้การมองต้นทุนระยะยาวทำยังไงนะครับเราก็มองต้นทุนของการใช้ปัจจัยการผลิตทั้ง L แล้วก็ K ใช่ไหมซึ่งประกอบด้วยอะไรครับก็คือประกอบด้วยPL คูณ L บวก PK คูณ K นะครับเหมือนกับงบประมาณที่เราซื้อสินค้า X และ Y เลยนะคุณดูสไลด์นี้เทียบกับรูปแล้วกันเนาะจากรูปนี้มีเส้น TC ขึ้นมา1เส้นนี่คือ total cost ถามว่าคุณซื้อ L ได้มากสุดกี่หน่วยก็คือซื้อ L ได้มากสุดเท่ากับเงินที่มีหารด้วยนะครับราคา L ซื้อ K ได้มากสุดกี่หน่วยก็คือต้นทุนที่มีหารด้วยราคา K เท่านั้นเองใช่ไหมมันทั้งเส้นนี้ก็เป็นตัวสะท้อนถึงระดับของเงินที่คุณมีอยู่ในสไลด์ก่อนหน้าตรงนี้ที่ถามว่าแล้วสโลปทำไมถึงเป็นตัวนี้ลบ TL ส่วน PK นะครับก็คือเราเขียนคอสทั้งหมดในรูปของ K ใช่ไหมถูกไหมก็เอา PK ไปหารทั้งหมดใช่ไหมถูกไหมเราก็จะได้สโลปของเส้นออกมาเท่ากับลบ PL ส่วนนี้คือสโลปของบัดเจ็ตไลน์ของเรานะครับที่พอเราเห็นภาพนี้ปุ๊บเราก็บอกว่าอ๋อสโลปเท่ากับลบ PL ส่วน PK ตัวที่มีเงินเท่ากับ TC 1ถ้าหากเรามีเส้น TC เท่ากับเป็น TC 2แบบนี้แล้วราคาปัจจัยไม่เปลี่ยนก็แปลว่าต้นทุนเรามากขึ้นใช่ป่ะ
หมือนว่าเรามีบัดเจ็ตมากขึ้นอ่ะเราซื้อปัจจัยได้มากขึ้นก็คือเส้นยิ่งไกลก็หมายถึงงบประมาณยิ่งมากเส้นยิ่งน้อยก็หมายถึงงบประมาณยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นใน3ตัวนี้เราจะพบว่า TC 2มากกว่า TC 1แล้วก็มากกว่า TC 0 TTC คืออะไรครับก็คือ total cost ที่ประกอบด้วย fixed และ variable ในกรณีระยะสั้นแต่เป็นกรณีระยะยาว total cost ของเราก็คือราคาของปัจจัย L คูณกับ L ที่ใช้ใช่ไหมบวกราคาปัจจัย K คูณกับ K ที่ใช้ซึ่งคือปัจจัยแปรผันทั้งคู่ในบริบทนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วเส้นที่เราได้ขึ้นมานะครับก็เลยเป็นเส้นที่สะท้อนถึง งบประมาณที่มีทีนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงเวลาที่เราจะผลิตโทษทีนะจะซื้อปัจจัยตามงบประมาณที่มีตาม TC 1เนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความว่าผู้ผลิตสามารถซื้อปัจจัยได้ในขอบเขตข้างใต้เส้นนี้ถูกปะหมายความว่าเราสามารถซื้อตรงนี้ได้เงินมีพอแต่ซื้อที่นี่ได้ไหมด้วยเงินที่มี TC 1ซื้อจุดข้างบนไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะบอกถึง budget space เราแต่ถ้าอยู่บนเส้นก็แปลว่างบประมาณใช้หมดพอดีเท่านั้นเองนะครับใช้เงินหมดพอดีการที่คุณจะซื้อจุดนี้ได้หมายความว่าคุณจะเป็นจะต้องมีเงินมากกว่า TC 2อีกถึงจะอยู่ได้แปลว่าตรงนี้มันไม่ feasibleในขอบเขตต้นทุนที่เรามีอยู่ตอนนี้เลยแต่การที่เรามีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับหมายถึงว่ามีงบประมาณเพิ่มขึ้นเราก็สามารถซื้อปัจจัยได้มากขึ้นสิ่งที่บอกได้ก็คือแค่นี้นะครับถัดมาการเปลี่ยนแปลงของเส้นต้นทุนเท่ากันหรือ ISO cost นะครับก็อาจจะเกิดได้จาก2กรณีคือ1ต้นทุนเปลี่ยน2ราคาเปลี่ยนเมื่อสไลด์ก่อนหน้านั้นคือต้นทุนที่เรามีเงินเปลี่ยนใช่มั้ยต่อเป็นภาพนี้คือต้นทุนเท่าเดิมครับหากเส้นชิฟต์ออกแบบนี้หมายความว่าราคาปัจจัยตัวไหนเปลี่ยนราคา L เปลี่ยนราคา L เพิ่มขึ้นหรือลดลงคำตอบก็คือลดลงเพราะว่าเราสามารถซื้อ L ได้เพิ่มขึ้นด้วยเงินเท่าเดิมถูกมั้ยเห็นมั้ยปริมาณ L ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่า K ไม่เปลี่ยนถ้าเส้นเปลี่ยนไปอีกแบบนึงคือแบบนี้ก็แปลว่าราคา K ถูกลงใช่ป่ะถูกป่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับเวลาสโลปมันเปลี่ยนโอเคนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดมันก็เลยมีแบบนี้ครับการหาเส้นต้นทุนในระยะยาวเนี่ยนะเราก็จะบอกแบบนี้ว่าเราต้องดูจุดที่เป็นจุดดุลภาพของผู้ผลิตซึ่งจุดดุลภาพผู้ผลิตเนี่ยคือจุดอะไรนะครับมันจะมีแนวคิดไปแค่2อย่างคือ1กำหนดต้นทุนให้แล้วก็พยายามผลิตให้ได้มากที่สุดหรือ2กำหนดผลผลิตให้แล้วก็หาวิธีที่ผลิตให้ได้ด้วยต้นทุนต่ำที่สุดอันแรกคือเวลาเราบอกว่ามีต้นทุนแค่ TC คือภาพซ้ายถามว่ามี TC อยู่เท่านี้หน่วยผลิตควรจะผลิต Q1 Q2 หรือ Q3คำตอบคือ IQ 3ไม่ต้องพูดถึงอยากได้แต่ไปไม่ถึงเพราะซื้อไม่ได้สักับองค์ประกอบเดียวคือไม่สามารถอยู่คอมบิเนชันไหนซื้อไม่ได้เลยเกินเงินหมดเลยใช่ป่ะแต่เส้น Q 1ซื้อได้แย่ๆเลยใช่ป่ะจุดที่ซื้อได้มาจากไหนตรงที่ซื้อได้ไหมเราจะเห็นว่าที่เป็น feasible set ของเราเนี่ยต้องอยู่ภายใต้เส้นงบประมาณใช่ไหมจุดนี้ซื้อไม่ได้นะครับที่เริ่มซื้อได้คือได้ตรงนี้ถูกไหมห้องเงินมีไงตรงนี้ก็ซื้อได้ถูกป่ะนี่ก็ซื้อได้จนถึงตรงนี้นะครับแล้วนี่ก็ซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเกินใช่ป่ะเพราะฉะนั้นหน่วยผลิตก็ต้องคิดว่าเออจุดนี้ดีไหมเงินหมดแต่ว่ามีทางอื่นที่ดีกว่าเห็นป่ะเพราะนั้นหน่วยผลิตก็จะเพิ่มขยับไปเส้นบัดเจ็ตไลน์ทดที่ไปเส้นไอโซคอนที่สูงขึ้นก็ค่อยๆปรับตัวลดการใช้เคลงซื้อ L เพิ่มขึ้นเงินเหลือก็ไปซื้อ L เพิ่มขึ้นอีกเหมือนตอนที่เราพูดถึงทฤษฎีผู้บริโภคเป๊ะเลยนะแต่รอบนี้กลายเป็น MP ส่วนด้วย P นะครับ Marginal Product หารด้วยต้นทุนนะครับแล้วเขาก็จะได้จุดนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดลิสต์ที่สามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนเท่านี้ใช่ไหมคือ Q2 ในขณะที่ถ้ามองว่าโอเคงั้นเอา Q2 เป็นตัวตั้ง
ถามว่า Q2 เป็นตัวตั้งเนี่ยหน่วยผลิตสามารถเลือกต้นทุนไหนได้บ้าง PC3 หน่วยผลิตสามารถเลือกได้ไหมเออไอ้ถามเนี่ยคิดว่าได้หรือไม่ได้ PC3 หน่วยผลิตสามารถทำได้ PC3 สามารถผลิตได้ป่ะ PC3 ได้นะได้มาอ่ะจะไม่ยกแปลว่าอะไรไม่ได้อ่ะถ้ามียกแปลว่าไม่ได้นะผมจะให้คะแนนด้วยอะลองให้คะแนนดูใครคิดว่าไม่ได้ยกมืออ่าไม่ได้น่าสนใจนะน่าสนใจนะที่ไม่ตอบคือคุณหมดเวลาแล้วใช่คิดว่าไม่ได้มันได้ผลผลิตน้อยกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิไปผมบอกว่าอยากผลิต Q2 อ่ะแต่ผลิตด้วยต้นทุน PC3 ได้เปล่าไม่ใช่บัดเจ็ตไม่พอคือคิดอย่างนี้นะเวลาเราเป็นหน่วยผลิตเนี่ยเราอยากลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ใช่ไหมแต่พอเราบอกให้ต้องผลิตเท่านี้หน่วยนะ Q2 ใช่ป่ะ Q2 TC3 อยากผลิตมาอย่างนะแต่มันเป็นไปไม่ได้ด้วยเทคนิคที่มีอยู่เทคโนโลยีเราไม่ดีพอที่จะผลิตตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยเส้นไอโซคอนของเราในที่เนี้ยมันไม่มีทางผลิตได้ต่ำกว่าต้นทุน TC1 เลย TC3 เป็นไปไม่ได้เพราะเทคโนโลยีเราไม่ดีพอนึกออกมั้ยแต่คำถามถัดมาคือ TC2 กับ TC1 ทำได้ทั้งคู่ใช่ป่ะแต่หน่วยผลิตที่ต้องการกำไรสูงสุดเขาจะไม่ผลิตที่ TC2 เพราะต้นทุนมันสูงกว่าที่เขาสามารถทำได้ด้วยผลผลิตเท่าเดิมแต่ต้นทุนต่ำกว่า TC1 นี่คำถามคือทำไมเขาถึงไม่ผลิตที่ TC2 ก็เพราะแบบนี้ไงณจุดนี้สังเกตนะครับณจุดตรงนี้ผลิตได้ใช่ไหมถูกป่ะตรงนี้ผลิตได้ด้วยต้นทุน TC2 แต่โดยเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะมันมีวิธีไหมอ่ะที่จะเปลี่ยนส่วนผสมปัจจัยแล้วทำให้ตัวเองผลิตได้ดีขึ้นณจุดเนี้ย marginal product หรือ MRTS ของเรา MPL หรือ MPK มันสูงกว่า budget line อ่ะเพราะฉะนั้นหน่วยผลิตก็ควรจะลดการใช้เคลงแล้วก็เพิ่ม L ก็อยู่ที่จุดนี้ใช่ไหมถูกป่ะสมมติเขาลดลงการใช้เคลงมาแล้วก็มาอยู่ที่จุดนี้จะสังเกตเห็นว่าจุดนี้ต้นทุนจะต่ำลงจาก TC2 ลงมานิดนึงนะเห็นป่ะแล้วหน่วยผลิตก็ยังคิดต่อว่าแล้วถ้าอยู่จุดนี้มันก็ยังไม่เท่ากันอยู่ใช่ป่ะก็ยังสามารถปรับลงมาได้อีกก็คือลดเคลงเปลี่ยนปัจจัยแล้วใช้ L เพิ่มหน่วยผลิตก็จะสามารถผลิต Q2 ได้เท่าเดิมด้วยเงินที่น้อยลงนะจุดสัมพันธ์ระหว่าง isocon กับ isocost ก็คือไอโซคอสคือเส้นเป็นคิวของเราใช่ไหมไอโซคอสเราก็คือเส้นบัดเจ็ตไลน์คือต้นทุนรวมของเราเนี่ยสัมพันธ์กันที่จุดไหนจุดนั้นคือจุดที่ดีที่สุดถ้ามองในมุมฝั่งขวานะฝั่งขวาคืออะไรครับ minimize cost given output ฝั่งซ้ายคือ max output given cost มันคือจุดเดียวกันเลยไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิจารณาถึงหน่วยผลิตที่ต้องการหากำไรสูงสุดเนี่ยนะครับเราสามารถมองเขาได้จากการที่พยายามจะผลิตได้ด้วยต้นทุนต่ำสุดคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพราะนั้นจุดที่ผู้ผลิตต้องการคือจุด least cost combination นะครับเราเรียกว่า least cost combination ซึ่งก็คือจุดที่สโลปของ2เส้นเท่ากันพอดีmarginal rate of technical substitution เท่ากับ slope ของ budget line ก็คือ W ส่วน R W คือ wage นะครับคือ PL ที่เราเขียนชื่อเต็ม R ก็คือ TK นะครับแล้วก็ย้ายข้างไปย้ายข้างมาก็จะได้เป็น MPL ส่วน PL เท่ากับ MPK ส่วน TKเห็นไหมแล้วสโลปเท่ากันน่ะก็คือจุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับทีนี้ลองทำเล่นๆดูซิคุณสามารถหาสมมติโปรดักชันฟังก์ชันหน้าตาเป็นไงคุณสามารถ
หาได้ไหมว่า MPL มีค่าเท่ากับเท่านี้ตัวนี้เราอาจจะเรียกมันว่า production function ของ cost กับ ratio ต้องเรียนจากถ้าใครเรียน operation research ได้เห็นป่ะ operation research ได้เรียก OM มาแล้วหรอเรียนป่ะ production function กับ cost กับ ratio ต้องเรียนจากใช่ไหมหรือไม่เคยได้ยินชื่อเนี่ยไม่เคยเหรอเอาโอเคเลยนะงั้นก็ดูเฉยถ้าฟังก์ชันหน้าตาเป็นไง A คือค่าคงที่ K คือปัจจัย K ยกกำลังด้วยอัลฟาใช่ไหมอัลฟาก็เป็นตัว A ก็ได้นะคิดว่าเป็นตัว A เล็กแค่ไหนแล้วก็ L ยกกำลัง1ลบ A ก็ได้ถ้ากลัวตัวอัลฟาเวลาเราหา marginal product เนี่ยหลักการของเราก็คืออย่างนี้ครับถ้าเราจะหา marginal product ของ L ก็คือเราต้องการดูสูตรเปลี่ยนแปลงของ Q เมื่อเราเปลี่ยน L ตัวเดียวนี่คือ MPL แต่ที่ MPL ที่เราใส่หน้าตาเป็นลักษณะคล้ายๆหน้าตาตัวอย่างนี้เรียกว่าตัวอะไรตอนเรียนม.ปลายได้เรียนป่ะเรียกว่าตัวเคอร์ใช่ไหมเคอร์คือการทำดิฟที่มีหลายตัวไปแต่พร้อมแค่ตัวแปรเดียวใช่ไหมเคอร์นะครับถ้ากลัวก็ใส่เป็นสามเหลี่ยมไปในเดลต้าก็ได้ตัวเดียวกันแต่ว่าถ้าเขียนได้ถูกต้องเขียนถ้า MPL คือ delta q หาร delta l ใช่ไหมแต่เป็นรูป functional form แล้วก็เลยต้องใส่เป็นตัวเคอร์เข้าไปแล้วทีนี้พอใส่ตัวเคอร์เข้าไปแปลว่าอะไรครับอะไรที่ไม่ใช่ l จับเป็นค่าคงที่หมดในที่นี้มี l และ k เป็นสมการนี้ก็ถือว่า k เป็นค่าคงที่มันก็เลยเหลือแค่นี้ไงตัว l สังเกตนะเราดิฟตัว l ตัวเดียว l 1ลบ alpha ใช่ไหมข้างบนก็เอา1ลบ alpha ออกมาแล้วตัว alpha ของมันข้างบนเนี้ยl นะยกกำลังจะน้อยลงไป1ก็1ลบอัลฟาลบ1ก็หายไปเหลือแค่อัลฟาเดียวลบอัลฟาเหลืออยู่ส่วน k เหมือนเดิมเพราะถือว่าเป็นค่าของ p นี่คือวิธีคิดนะครับพอมาหา mp k คืออะไร mp k ก็คือเอา k คงเอา k เป็นตัวแปรตัว l เป็นตัวของ p เพราะนั้นก็จะดิฟเอาแค่สรรพสิทธิ์ข้างบนหัวของ k ลงมาซึ่ง k เราคืออัลฟาใช่ไหมก็อัลฟาลงมาตัวนั้นก็จะเป็นอัลฟาลบไป1ก็จะเลยเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตัวเลขลักษณะมีตัวเลขว่าเช่น q เท่ากับ10 k ยกกำลัง 0.5 l ยกกำลัง 0.5 อย่างเงี้ยก็คือเข้ารูปนี้เหรอวะ10ก็คือตัว a ใหญ่ k คูณ l แล้ว k ยกกำลัง 0.5 l ยกกำลัง 0.5 หรือเขียนไปก็คือ10 square root l k นั่นเองก็คูณออกมาไม่ไรก็ทำไปทำมาก็จะได้หน้าตามันแบบนี้ก็คือ W ส่วน R เท่ากับ MPL ส่วน MPK นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแค่นั้นแหละจุดนี้ก็คือจุดสัมผัสนะครับของ slope แบบนี้อ่ะซ้อมถ้า PL เท่ากับ1เหมือนในข้อสอบเลยแล้ว PK เท่ากับเท่าไหร่หาได้ไหมเหมือนข้อสอบที่เราเจอเราไม่เชื่อมันต้นทุนเท่าไหร่เนี่ย PC ใช่ไหม PL เท่ากับ1ก็แปลว่าเรามีเงิน120บาทใช่ไหมเพราะเราซื้อ L อย่างเดียวได้120ใช่ป่ะถ้าเรามีเงิน120ซื้อ K ได้30แปลว่าอะไรครับ30ต้องมาจาก120หารด้วย PK ใช่ไหมก็สลับไปก็ PK เท่ากับเท่าไหร่120หาร30ได้4ถูกไหมครับถ้าราคาทุนหน่วยละ4ซื้อ30หน่วยก็120พอดีก็สอบเข้ากันเนาะถ้าต้นทุนการผลิตสินค้า100หน่วยเนี่ยต้องเสียต้นทุน120ใช่ป่ะใช่ไหมถูกป่ะต้นทุนรวมคือ120ใช่ป่ะต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่ต้องคิดต่อที่เรารู้ทั้งหมดคิดได้หมดเลยต้นเฉลี่ยเท่าไหร่ก็ Q คือ100ต้นทุนคือ120ต้นเฉลี่ยคือ TC ส่วน DQ ก็120หาร10ต้นทุนต่อหน่วยคือ 1.2 แค่นี้โอเคไหมครับดังนั้นตัวเลขก็บอกแบบนี้เนาะถ้า PL
เปลี่ยนเป็น3 PK ไม่เปลี่ยนเส้นงบประมาณจะเปลี่ยนยังไงครับ PK เปลี่ยนเป็น3 PK ไม่เปลี่ยนเส้นงบประมาณจะเปลี่ยนยังไงถ้ามีเงิน120เท่าเดิม L หน่วยโดยแล้วเกิดเป็นซื้อได้120ใช่ไหมแต่พอ L ก็ขึ้นเป็น3แล้วพอซื้อ L ได้มากสุดกี่หน่วยครับด้วยเงิน12040ถูกป่ะถูกป่ะเพราะเส้น TC เนี่ยจะกลายเป็นชิปไปอยู่ตรงนี้40ถูกป่ะล่างไปที่1คำถามถัดมาพอราคาแรงงานแพงขึ้นหน่วยผลิตสามารถผลิตที่คิวเท่ากับ100ได้ไหมไม่ได้เพราะเทคนิคการผลิตที่มีอยู่ไม่เพียงพอแล้วหน่วยผลิตที่ต้องเผชิญกับการผลิตแบบนี้ในระยะสั้นก็ต้องทำไงเนี่ยรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวเพิ่มค่าแรงจากเดือนละ15,000เป็น45,000หน้าตาไทยไงผมก็มีเครื่องจักรอยู่ทั้งหมด14ตัวมีระบบงานอยู่ประกาศบอกเริ่มใช้วันที่1พฤศจิกายนเปลี่ยนเครื่องจักรทำมาผมก็ต้องจ้างคนงานเท่าเดิมใช่ป่ะแต่ว่าเราก็ต้องผลิตอยู่ที่จุดเดิมใช่ป่ะแล้วเราต้นทุนเราจะกลายเป็นสูงขึ้นขนาดนี้ใช่ไหมในระยะสั้นจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมล่ะพอเราเปลี่ยนอะไรก็ได้เราต้องอยู่ที่จุดเดิมก่อนว่าเราต้องใช้แรงงานเท่าเดิมว่ายังเปลี่ยนไม่ทันไงแต่พอระยะยาวเราจะทำยังไงเราก็จะตอบได้ละถ้าหน่วยผลิตเผชิญกับทิศทางว่าราคาปัจจัยแรงงานจะแพงขึ้นอย่างเงี้ยในที่สุดแล้วระยะสั้นอยู่ที่นี่ใช่ไหมออสโลปนี้ขึ้นมาตัดตรงนี้เพราะว่าราคาค่าแรงเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ลิสต์คอสเนี่ยลิสต์คอสก็ต้องขยับมาอยู่ด้านข้างแต่ตอนนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในระยะยาวหน่วยผลิตบอกว่าถ้าปรับตัวได้เนี่ยในที่สุดเขาก็จะปรับเปลี่ยนมาใช้แรงงานน้อยลงแล้วเครื่องจักรมากก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในสภาพของเศรษฐกิจนะครับที่ค่าแรงมีแต่แนวโน้มแพงขึ้นเรื่อยๆเราก็จะพบว่าในที่สุดแล้วหน่วยผลิตก็จะปรับไปสู่ capital intensive มากขึ้นเช่นในประเทศครับในช่วงระยะเวลาโอ้โหตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยค่าแรงมันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะ20กว่าปีมันเพิ่มขึ้นเรียกว่าเกิน 100% เราก็ไม่แปลกใจใช่ไหมว่าทำไมโรงงานในเดี๋ยวนี้ถึงมีแต่เครื่องจักรแล้วเราก็จะเห็นกระแสในโซเชียลที่บอกว่าโรงงานของบริษัทยักษ์ใหญ่ในไทยทำอาหารไม่มีคนงานสักคนถูกไหมเราวันนี้เราน่าจะตอบได้แล้วบริษัทเกี่ยวบริษัทอะไรครับที่ผลิตอาหารแต่ในโรงงานไม่ได้มีสักคนเลยบริษัทอะไรนะอะไรนะอะไรทีพีซีพีซีพีเหรอครับคุณตอบว่าซีพีใช่ไหมคุณกำลังพูดถึงซีพีใช่ไหมไม่ใช่ผมโอเคผมก็จะพูดว่าซีพีที่คุณพูดถึงคืออะไรCP เรามีอยู่ในคลิปไงว่าโรงงานเนี่ยไม่มีคนเท่าไหร่เลยใช่ไหมคุณได้ดูคลิปที่เข้าไปโรงงานทำอาหารป่ะเคยดูป่ะไม่เคยเหรออ่าแล้วคุณเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเฟซบุ๊กเล่นโซเชียลคุณไม่เคยเห็นได้ไงแล้วแชร์กันเนี่ยคุณดูอะไรกันโอเคประเด็นคืออย่างนี้ครับหลายคนบอกว่าโหไม่จ้างคนงานเลยไงทำให้คนตกงานแต่ถ้าเราเรียนวิชาเราจะตอบได้ว่าถ้าจ้างคนงานเราจะไม่ได้กินข้าวกล่องราคา30บาทเพราะถ้าใช้คนงานผัดCP ผัดวันละกี่กล่องผมว่ามันเป็นแสนกล่องต้องมีพ่อครัวกี่คนต้องมีหม้อข้าวสำหรับบ้านเรากี่ใบ
ขาก็ต้องมีหม้อหุงที่แบบมหึมาใช่ไหมอาจจะใส่ข้าวทีแบบเป็น100กิโลอ่ะถูกมั้ยเพราะนี่คือสินค้าทุนในบริบทที่เรากำลังพูดถึงใช่มั้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องผลิตของมากๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คุณจะใช้คนงานเยอะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้ทางแนวโน้มของโลกคุณดูไปเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone เนี่ยก็ใช้คนน้อยลงเรื่อยๆ Amazon ที่ทำโลจิสติกมันก็ใช้คนน้อยลงเรื่อยๆถูกไหมครับเทคโนโลยีมาแทนได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นในภาพเนี้ยเมื่อทิศทางของค่าแรงมีการสูงขึ้นธุรกิจในโลกก็จะ move เคลื่อนไปสู่การใช้ปัจจัยทุนเข้มข้นขึ้นทั้งนั้นแหละนะครับประเทศไทยก็กำลังก้าวเข้าสู่พวกนี้นะทีนี้คนงานพวกเราจบไปแล้วทำอะไรดีโอเคทีนี้การหาเส้นต้นทุนในระยะยาวเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นการมองจุดที่เป็นคอสต่ำที่สุดนะครับเมื่อเราเปลี่ยนแปลงผลผลิตชื่อของเราก็คือชื่อเฟิร์ม expansion path ก็คือเส้นแนวทางขยายการผลิตซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมต่อจุดการผลิตที่เป็น least cost combination ทั้งหมดนะครับเข้าด้วยกันเขียนนะแล้วเราก็เอาเส้น expansion path ในที่นี้นะครับไปหาว่า long run cost curve เป็นเท่าไหร่นะครับเราจะลองดูตัวอย่างที่ง่ายที่สุดอันนึงที่เราผสมผสานเทคนิคการผลิตเข้ากับ least cost combination ที่เป็นลักษณะพิเศษลักษณะพิเศษในที่นี้ก็คือเส้น least cost combination มีลักษณะเป็นเส้นตรงออกไปแบบนี้ใช่ไหมก็คือจุดที่เป็น least cost combination ของเราเนี่ยก็คืออยู่ระหว่าง A B C ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นตรงแบบนี้ถูกไหมคำถามที่ต้องคิดต่อนิดนึงก็คือว่าในภาพที่เราเห็นเนี่ยครับเราสามารถทราบได้ไหมว่าปัจจัยการผลิตราคาเท่าไหร่ตอบได้ไหมตรงเนี้ยเส้นนี้บอกว่าต้นทุน 3,000 ซื้อ K ได้150ซื้อ L ได้300รู้ PLBK ไหมรู้PL มีค่าเท่ากับ10 PK มีค่าเท่ากับ20ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย 3,000 ผลิตได้300หน่วย 2,000 ผลิตได้200หน่วยเห็นป่ะตัวนี้ก็น่าจะ 1,000 อ่ะนะ 1,000 ผลิตได้100หน่วยใช่มั้ยถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเส้นที่เชื่อมโยงตรงนี้ครับเราก็สามารถไปพลอตได้ว่าการผลิตที่ 1,000 ให้ทั้งที100หน่วยเสียต้นทุน 1,000 เหรียญ200หน่วยเสียต้นทุน 2,000 เหรียญ300หน่วยเสียต้นทุน 3,000 เหรียญเส้น total cost จะหน้าตาเป็นไงก็จะมีหน้าตาแบบนี้ใช่ป่ะ Q C ก็จะเป็นเส้นตรง Q 100ต้นทุนก็คือ 1,000 นึกออกป่ะสองร้อยต้นทุนก็เป็น 2,000 เพราะนั้นเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้น total cost total cost จากภาพนี้นะครับจากภาพนี้ก็สามารถหาได้ 3,000 ก็เป็นเส้นตรงขึ้นไปแบบนี้เลยนี่เรียกว่าเส้นต้นทุนในระยะยาวของการผลิตแบบนี้ทีนี้เพื่อให้แยกว่าเรามองระยะยาวก็ให้ใส่ตัว L แบบหน้าตัวนี้ LTC ก็คือลองหลักตัว total cost โอเคนะหน้าตาที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลองหลัก total cost curve ในชีทพวกเรามี2ภาพก่อนหน้านั้นใช่ไหมมีภาพสองภาพก่อนหน้านี้ครับ
โอเคสองภาพก่อนหน้านั้นอ่ะเราจะต้องพูดอีกบริบทหนึ่งนะครับให้โน้ตด้วยว่าเราพูดหลังจากนี้คือภาพนี้เป็นการให้เห็นถึง long run total cost จาก least cost competition ในภาพก่อนหน้าจะได้หน้าตาแบบนี้ถูกครับแต่ว่าเวลาที่เราดูนะครับย้อนกลับไปแนวคิดหนึ่ง long run total cost นี้กับอันนี้คุณเห็น return to scale ไหมReturn to scale เป็นแบบไหนครับ Return to scale คืออะไร QT กับ TQ0 เทียบกันถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า Q0 เราคือ100หน่วยเราเพิ่มปัจจัยการผลิตทุกตัว2เท่าต้นทุนเพิ่มขึ้นจาก 1,000 เป็น 2,000 เห็นป่ะเอาตัว0หายบอก 2,000 2,000 ครับต้นทุนเพิ่มขึ้น2เท่าผลผลิตเพิ่มขึ้นก็2เท่าถือว่าแปลว่า return to scale เป็นแบบไหน increase decrease หรือ constant constant นะครับซึ่งพอเป็น constant ปุ๊บหน้าตาต้นทุนเราก็เป็นเส้นแบบนี้ด้วยใช่ไหมถูกไหมแล้ว constant ไงต่อ average cost ก็จะคงที่ที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ต่อหน่วยครับก็เอา cost หารด้วยต้นทุนก็ได้แล้วคือต้นทุนหน่วยละ10บาทต่อวัน10เหรียญก็จะเป็นต้นทุนค่าต้นทุนเฉลี่ยก็จะเป็นเส้นต้นทุนคงที่แบบนี้หมายถึงเส้นหน้าตาจะเป็นคงที่แบบนี้นั่นคือลองรัน average cost ของเราที่เราจะได้จากภาพนี้ถูกไหมแต่ทีนี้พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับคำถามก็คือถ้าเราเห็นการใช้ปัจจัยที่เป็น least cost combination 3จุดแบบนี้เลยนะแต่ได้หน้าตาแบบเนี้ยแต่ได้หน้าตาแบบเนี้ยสมมุตินะคุณคิดว่า return to scale จะเป็นแบบไหนในตั้งแต่ช่วง0ถึง100หรือ100ถึง200เส้นลักษณะแบบเนี้ยนะครับหมายความว่าเส้นต้นทุน LTC ไม่ได้เป็นเส้นตรงออกไปใช่ไหมมันมีลักษณะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับในช่วงที่มันเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงตรงนี้เราจะเจอว่ามันมี increasing return หรือมีการประหยัดจากการขยายการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้พอเราเห็นแล้วนะครับเราก็จะจำได้ว่าตอนที่เราพูดถึงระยะสั้นเราก็เห็นเส้น TVC มีหน้าตาคล้ายแบบนี้เหมือนกันซึ่งนำมาซึ่งเส้น AVC ที่เป็น U shape ใช่ไหมเราก็เลยเอาความรู้นั้นมาใช้เลยว่าเราจะเห็นเส้น long run cost curve ในกรณีที่ total cost เป็นแบบภาพก่อนหน้าเนี่ยจะเห็น long run average cost เป็นเส้น U shape แล้วก็มีเส้น LMC ผ่านจุดต่ำสุดของ LAC ของเรานะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงการลดลงของเส้น LAC ตัวนี้ครับมันมีคอนเซปต์ตัวหนึ่งที่เรียกนั่นคือเรื่องของการประหยัดจากขนาดการประหยัดจากขนาดหมายความว่าอย่างไรเมื่อเราขยายการผลิตแล้วต้นทุนเฉลี่ยเราลดลงอย่างนี้เราเรียกว่ามีการประหยัดจากการขยายการผลิตถ้าต้นทุนเฉลี่ยไม่เพิ่มขึ้นเหมือนเราไปเส้นตรงนะครับเหมือนกรณีที่เราพูดก่อนหน้าว่า 1,000 ผลิตได้100 2,000 ผลิตได้200 3,000 ผลิตได้300คือต้นทุนเฉลี่ยคงที่อย่างนั้นเราเรียกว่าผลได้ต่อขนาดคงที่ก็คือ constant cost หรือ constant return to scale นะครับซึ่งภาพนี้รูปนี้ไม่มีเพราะเป็น U shape เนี่ยเราเห็นแค่ช่วงที่กำลังลดใช่ไหมจุดต่ำสุดปุ๊บเราก็เพิ่มใช่ไหมจุดต่ำสุดเนี้ยจะมีชื่อเรียกว่าอีกอันนึงคือว่า efficient scale จุดหรือขนาดการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับเพราะต้นทุนมันต่ำสุดพอเลยไปทางขวาฝั่งนี้ต้นทุนกำลังเพิ่มเราก็เรียกว่าเกิดการไม่ประหยัดจากขนาดนะครับหรือ diseconomy of scale นั่นเองนะครับ DIS นะครับว่า economy of scaleโอเคมีคำถามไหมครับเราเหลือนิดเดียวผมเลยว่าเดี๋ยวเราจะไว้มาตอบครั้งหน้าดีกว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะเอาเรื่องของ return to scale แล้วก็เรื่อง cost เนี่ยเอามานะครับแต่แล้วเราจะนำไปช่วยในการพิจารณาถึงการตัดสินใจของหน่วยผลิต
ว่าเขาจะเลือกโรงงานขนาดไหนจึงจะเหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญของพวกเราอ่ะว่าไงครับมีคำถามไหมครับนะมีคำถามไหมก็คิดในใจเริ่มลองมองออกไหมเพราะมองแหงใช่อย่างนี้แหละแค่นั้นเองไงครับพอมันเปลี่ยนเบาส์นั่นคือจุดต่ำสุดของMC อ่ะมีคำถามไหมครับผมดีเดี๋ยวผมเปิดให้แล้วมีคำถามถามตรงนี้เลยก็ดีนะครับเพื่อนถามว่าแล้วในระยะสั้นจะปรับตัวอย่างไรใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ป่ะโอเคคำถามเรื่องคำถามที่ดีนะครับว่าแล้วระยะสั้นจะทำยังไงคืออยู่ๆเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าหน่วยผลิตเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐเสมอและนโยบายรัฐก็ชอบออกมาเรื่องเกี่ยวกับแรงงานใช่ไหมเขาบอกว่าเพิ่มค่าจ้างที่ผมยกให้เป็นเอ็กซ์ตรีมด้วยยกแบบเพิ่มแบบ3เท่าในเอ็กซ์ตรีมมากนะผลที่เราจะเห็นในระยะสั้นคือโรงงานไม่สามารถที่จะผลิตด้วยต้นทุนเดิมได้แน่ถูกไหมเพราะฉะนั้นโรงงานจำเป็นจะต้องเอาเส้นต้นทุนหรือราคาปัจจัยใหม่เนี่ยนะครับเอามาคิดว่าถ้าเขาต้องผลิตเท่าเดิมหรือว่าสมมติเขาต้องผลิตจุดเดิมจุดเดิมคือจุดนี้ใช่ไหมแล้วเอาสโลปเส้นใหม่เนี่ยไปตัดตรงเนี้ยได้เป็นสโลปเส้นหนึ่งขึ้นมาซึ่งจะขนาดกับเส้นนี้แหละแต่จะสูงกว่าถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาเราดำเนินการผลิตเรามักจะเห็นว่าโดยผลิตเนี่ยต้องถูกสัญญาผูกมาก็ต้องดีลิเวอร์ของเท่าไหร่อยู่แล้วถ้าไม่ส่งมอบของก็ถูกปรับว่าในระยะสั้นโดยผลิตก็คงเปลี่ยนไม่ได้ในทันทีถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องผลิตด้วยส่วนผสมของแรงงานและเครื่องจักรเท่าเดิมคืออยู่ที่นี่ไปก่อนในระยะสั้นเพราะโรงงานก็ขยายไม่ได้ในทันทีเนาะแต่พอคุณเห็นว่าตรงนี้ต้นทุนมันสูงเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของเส้นนี้ถ้าเราวาดสวยๆนะครับเราจะเห็นเส้นเป็นเส้นนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่คือสโลปของราคาสัมพัทธ์เป็นแบบนี้แต่สโลปของไอโซคอสเราเนี่ยมันจะน้อยกว่าสโลปของบัดเจ็ตไลน์เราใช่ป่ะถูกป่ะเพราะนั้น marginal product ของแรงงานและ marginal product ของสินค้าคือ MPL ส่วน PK เราเนี่ยจะน้อยกว่า PL ส่วน PK เพราะนั้นตัวติดก็จะปรับตัวในการลดคนงานเพราะของโรงงานแพงคนงานมันแพงก็ต้องลดการใช้ปัจจัยที่แพงไปซื้อปัจจัยที่ไม่แพงขึ้นก็คือถูกลงเยอะนั้นการปรับตัวในระยะยาวว่าจะปรับจากจุดนี้ไปสู่จุดนี้เพราะว่าต้นทุนจะต่ำลงการมองต้นต่ำลงก็มองไม่ยากนะครับเส้นสีแดงเนี่ยคือต้นทุนในระยะสั้นที่เขาปรับไม่ได้ต้องอยู่ที่นี่ก่อนใช่ไหมแต่พอระยะยาวก็จะปรับเส้นแดงมาเป็นเส้นสีดำเพราะตรงนี้ไม่ list cost เห็นไหมไม่สัมผัสไงแต่ list cost อยู่ที่นี่ใช่ไหมแต่กรณีเขาต้องเป็นเท่าเดิมเพราะใช้คนงานน้อยลงแล้วก็เพิ่มปัจจัยทุนขึ้นมาแทนมีคำถามไหมฮะเที่ยง20เที่ยง19แล้วถ้าไม่มีคำถามจะได้ปล่อยไปกินข้าวโอเคไหมผมตอบเคลียร์ไหมฮะไม่เคลียร์หรอกดูนะฮะกว่าจะไปยักหน้าประมาณ10วิงงไหนเอ้าถามก็เลยระยะสั้นเคลียร์จะเพิ่มได้ไงว่าก็ระยะสั้นอยู่ที่เคลียร์หนึ่งไงไม่เพิ่มไงเคลียร์เท่าเดิมไงเคลียร์เท่ากับเคลียร์ถ้ามานี่คือระยะยาวไงระยะสั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้ระยะสั้นเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมแต่พอมีเวลาเฟิร์มอย่างนี้ระยะยาวก็ต้องค่อยๆคิดแล้วจะทำไงดีทำไงดีแรงงานมันแพงเลยเกิดจะต้องไปซื้อเคเพิ่มเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนจาก K1 ตรงนี้มาเป็น K2 คือระยะยาวแล้วกรอบมันจะเปลี่ยนไงคือเฟิร์มระยะยาวก็ปรับได้หมดไงก็คิดดีเนาะโอเคเจอกันวันจันทร์หน้าครับ